อีทซื้อบ้านหลังโตต้องทุบทิ้งหมดเผยเหตุปาฏิหาริย์แม่ปลื้มลูกมีแววศิลปินปลดล็อกปมในใจจุดเปลี่ยนชีวิตอีทปงลางปลื้มลูกมีแววศิลปินเล่าที่มาซื้อบ้านหลังโตแล้วทุบทิ้งหมดเผยเหตุปาฏิหาริย์แม่ทำเอาหลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อคนเก่งอีทปงลางสะออนหลังได้ซื้อบ้านหลังใหม่เป็นของขวัญให้ลูกชายแต่พอซื้อบ้านปุ๊บกลับทุบบ้านทิ้งซะอย่างนั้นงานนี้เจ้าตัวได้มาไขข้อข้องใจผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีสินแสเป็นหนึ่งและหนิงปณิตาดำเนินรายการรวมไปถึงเรื่องปาฏิหาริย์สำคัญในชีวิตที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนมาจนถึงทุกวันนี้สร้างบ้านแล้วทำไมต้อบททุกเกิดอะไรขึ้นคือ2ปีที่แล้วผมกำลังหาบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะเรามีบ้านหลังหนึ่งอยู่แล้วแต่หลังนั้นอยู่กับน้องสาวและน้องเขยแต่พอจะมีลูกชายก็เลยอยากจะหาบ้านอีกหลังหนึ่งจะได้ให้เขาอยู่มีห้องพิเศษต่างๆสำหรับเขาพอซื้อปุ๊บผมก็ทุบเลยด้วยความรีบร้อนอยากสร้างใหม่แบบที่เราอยากได้แล้วทำไมไม่หาซื้อที่ดินเปล่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายเงินเพราะบ้านเขาสร้างอยู่แล้วไปทุบอีกก็ต้องเสียเงินอีกเราแค่อยากอยู่ใกล้กับบ้านหลังเดิมมันเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เราซื้อบ้านไว้ก่อนแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่เคยมีใครเข้ามาอยู่เลยเราก็เลยซื้อและสร้างแบบที่เราอยากได้พอทุบเสร็จเกือบ2ปีแล้วก็ยังไม่ได้สร้างเลยเพราะโควิดเข้ามาบ้างแบบไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็เลยจะสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งอ้าวแต่มันมีข่าวออกมาในวงในว่าพี่อีทเริ่มประกาศขายที่แล้วมันสวนทางกันสรุปว่ายังไงก็คือคุยกับภรรยาว่าหรือเราจะขายตรงนี้แล้วไปซื้อข้างนอกไปเลยแต่ตอนนี้ยังหาซื้อข้างนอกยังไม่ได้ตอนนี้เลยอยู่ในระหว่างของการทำแบบใหม่คือพื้นที่มันเกือบ100ตารางวาเราก็เลยลุยกันต่อเลยดีกว่าแต่ถ้ามีคนติดต่อมาแล้วได้ราคาก็ขายได้ครับแล้วทำไมถึงมีความเปลี่ยนใจอยากจะทุบแล้วสร้างหรืออยากจะไปซื้อใหม่เพราะอะไรก็ที่อยากจะทุบแล้วสร้างก็เพราะอยากจะสร้างในแบบที่เราอยากได้แล้วทำไมถึงอยู่ดีๆถึงเกิดเปลี่ยนความคิดว่าเราต้องไปหาใหม่เพราะฮวงจุ้ยหรือเปล่าไม่ผมไม่ได้นับถือเรื่องฮวงจุ้ยแต่มันนานแล้วไม่ได้สร้างสักทีเลยรู้สึกว่าหรือเราจะไปหาที่ใหม่6ไร่8ไร่แล้วก็สร้างเป็นอาณาจักรของเราด้วยทำงานด้วยต่างๆนานาเจอหรือยังครับอาจารย์เดี๋ยวก็เจอแล้วลูกชายได้เลือดพ่อมาเต็ม2ขวบแล้วร้องหมอลำได้แล้วจริงหรอ1ขวบ8เดือนครับน้องนาวาคือเขาจะเป็นคนที่เสียงหมอลำขึ้นหรือเสียงดนตรีขึ้นถ้าเขาร้องไห้งอแงอยู่เขาก็จะหยุดร้องไห้แล้วลุกขึ้นมาเต้นมาฟ้อนกับพ่อเลยผมก็สงสัยอยู่ว่าน้องนาวาเขาจำมาจากที่ไหนเพราะผมก็ไม่เคยทำให้เขาได้เห็นหรืออาจจะเป็นตอนที่แม่เขาท้องแล้วผมไปเล่นคอนเสิร์ตแม่เขาก็ตามไปดูแบบนี้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นคนรักเสียงพินเสียงแคนพัฒนาการเกือบ2ขวบทำให้พ่อปวดหัวขนาดไหนผมไม่รู้ว่าพัฒนาการเด็กวัยนี้มันควรเป็นยังไงแต่เขาจะรู้จักว่ากินแล้วต้องเอาไปทิ้งถังขยะนะแล้วก็สามารถพูดคำสั้นๆได้แล้วที่สำคัญกดเปียโนเล่น 2-3 โน้ตได้ก็ถือว่าเขาชอบเล่นดนตรีอีสานความซนระดับไหนไม่สนครับตอนนี้อยู่ในวัยงอแงหรือวัยทองของเด็กเกือบ2ขวบเขาจะมีความเอาแต่ใจอยากได้อะไรเขาก็จะเริ่มร้องไห้และงอแงมีวิธีจัดการยังไงเวลาเขาเริ่มงอแงก็เปิดเพลงแบบนี้เลยครับเสียงดนตรีขึ้นเขาก็จะหยุดแล้วเพลงที่เขาชอบก็จะเป็นเบบี้ชาร์กBTS หรือพินหมอลำมาก็จะลุกขึ้นเลยตั้งแต่มีครอบครัวแต่งงานมีลูกก็เหมือนทุกอย่างจะลงตัวแล้วแต่ก่อนหน้านี้เหมือนมีจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งสำคัญเกือบทำให้ชีวิตไม่รอดมันคืออะไร
น่าจะประมาณ7ปีที่แล้วตอนนั้นทำธุรกิจข้าวแตนใหม่ๆตอนนั้นวงแยกใหม่ๆก็ได้มีโอกาสไปเจอคุณแม่ท่านหนึ่งคุณแม่ท่านนี้ก็แนะนำให้ผมไปโบสถ์ตอนนั้นก็ยังเข้าใจว่าเข้าโบสถ์ก็คือเข้าวัดแต่พอไปถึงไม่ใช่โบสถ์วัดแต่เป็นโบสถ์คริสเตียนเป็นคริสตจักรพันธสัญญาตอนนั้นเดินเข้าไปกับภรรยาในคริสตจักรก็เจอพี่ๆน้องๆในชุมชนก็นมัสการอยู่แต่พอเรานั่งนมัสการฟังเทศน์ของอาจารย์เจอคนในชุมชนมีคำหนึ่งที่อาจเชิญผมออกไปข้างหน้าแล้วพูดว่าวันนี้ลูกเป็นคนใหม่วันนี้ก็คือวันนี้เมื่อวานก็คือเมื่อวานพรุ่งนี้ก็คืออนาคตเพราะก่อนหน้านี้ผมจะรู้สึกว่ามีความคิดที่เคยไปทำอะไรผิดพลาดมาตอนเด็กนานแล้ววนเวียนในตัวเองเก็บมาฝันมีอะไรมาวนเวียนทำให้เราไม่ได้ไปไหนสักทีกลายเป็นว่าเก็บมาฝันมาคิดตลอดพอมาเจอวันนั้นทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนหลุดจากกำแพงนั้นออกมาหลังจากนั้นผมกับภรรยาก็มาโบสถ์กันบ่อยกลายเป็นว่าชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นเหมือนหลุดออกจากความเชื่อเหมือนเป็นการปลดล็อกปมในใจใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้เราเคยทำอะไรมาหลายอย่างมันวนในใจเรามาตลอดสิ่งไหนที่ทำให้เราเบาลงก็ทำตามมาตลอดตอนนี้ก็หันไปนับถือคริสเตียนเป็นคริสเตียนมา7ปีแล้วครับเปลี่ยนจากศาสนาพุทธไปเป็นคริสเตียนพอปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ไปชีวิตพี่กับชีวิตภรรยาเป็นยังไงบ้างคือมันทำให้ชีวิตผมกับชีวิตภรรยาง่ายมากขึ้นพิธีรีตองต่างๆมันลดลงไปเยอะทำให้เรารู้สึกเบาเวลาเจอปัญหาเหตุการณ์ที่แก้ไม่ได้ก็จะพึ่งพาพระเจ้าก็จะอธิษฐานก็จะเบาลงเหมือนมีพี่มีเพื่อนมีพ่ออยู่ตลอดเราเหมือนค้นพบความสุขคือง่ายง่ายถ้าเราตายไปก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเราก็ไปอยู่กับพระเจ้าอีกหนึ่งปาฏิหาริย์สำคัญในชีวิตคือเรื่องของคุณแม่ป่วยคือมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตผมอีกครั้งคือแม่ผมป่วยท่านอยู่กาฬสินธุ์วันหนึ่งพ่อโทรมาบอกว่าทำใจดีๆไว้นะอีกคุณแม่ไปตรวจที่โรงพยาบาลและผลตรวจเป็นโรคไตระยะสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกช็อกว่าคนเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเป็นยังไงผมก็มานั่งหาต้องฟอกไตทุกเดือนก็มาคุยกับน้องสาวว่าจะเอายังไงก็จะเอาพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครถ้าเราไปอยู่ดูแลท่านที่นู้นงานต่างๆก็จะลำบากคือมันเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเพราะรู้ว่าแม่ตัวเองเป็นแบบนี้เลยพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขออย่าให้ร้ายแรงไปกว่านี้ขอให้แม่อยู่กับเราไปนานที่บ้านก็คุยกับแม่ว่าอยากให้ไปตรวจอีกสักรอบหนึ่งซึ่งหลังจากไปถึงโรงพยาบาลผมกับแฟนและก็แม่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นขอให้คุณแม่ไม่เป็นอะไรหลังจากนั้นก็พาคุณแม่ไปตรวจเลือดตรวจเสร็จปุ๊บก็มาฟังผลหมอบอกว่าเลือดปกติความดันปกติไตก็ปกติทำให้ผมกับแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ความเชื่อก็อธิษฐานกับพระเจ้าถามหมอแล้วหมอก็บอกสุขภาพแม่ก็ปกติเราเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วก็ยิ่งเชื่อขึ้นไปอีกมันเป็นความเชื่อของผมที่ได้พึ่งพาพระเจ้าข่าวดีของแม่เลยใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีลบ120ปีมีครั้งข่าวดีของแม่เลยใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับลูกคนที่2ถึง120ปีมีครั้งลั่นอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่ลูก2อย่างเต็มตัวสำหรับใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่2ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่ก็มีหลายคนลุ้นหนักว่าลูกคนที่2จะเป็นผู้หญิงสวยเหมือนแม่ใหม่หรือ
เป็นผู้ชายหล่อเหมือนคุณพ่อดีเจต้นและพี่ชายลูกคนแรกน้องชินะกันแน่ล่าสุดวันที่24มีนาคม65คุณแม่ใหม่เผยแชทที่คุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกคนที่2ซึ่งตอนนี้เธอเองตั้งครรภ์ได้4เดือนแล้วว่าลูกคนที่สองของคุณแม่ใหม่เป็นลูกสาวและคลอดทันปีเสือด้วยซึ่งปีนี้เสือนอนกิน120ปีมีครั้งเหมาะกับผู้หญิงมากดวงสง่าร่ำรวยและสุขสบายตลอดไปทำเอาคุณแม่ใหม่ดีใจหนักมากพร้อมเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับข่าวดีว่าไม่รู้จะกรี๊ดยังไงดีแต่กรี๊ดไม่เป็นได้แต่นิ่งๆขรึมๆตามสไตล์ตัวเอง555ข่าวดีของแม่เลยจ้าจริงๆแล้วเพศอะไรก็ได้ขอให้ลูกแม่แข็งแรงสมบูรณ์มาครบ32ประการก็พอท้องสองท้องธรรมชาติท้องธรรมชาติที่เหมือนเสกได้คนโต1ขวบ4เดือนคนในท้อง4เดือนมาไวสิวขึ้นเต็มหน้าไม่ได้แปลว่าจะได้ลูกชายเสมอไปนะจ๊ะอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปเพราะแม่ใหม่สิวขึ้นอลังสุดทั้งลูกชายท้องแรกและลูกสาวท้องสองเลยจ้ามันอยู่ที่ฮอร์โมนคนขอบคุณเฟซบุ๊กใหม่สุคนธวาทำตามคำขอแตงโมแม่เตรียมเปลี่ยนศาสนาเป็นของขวัญให้ลูกหลังเสร็จงานศพทำตามคำขอแตงโมแม่เตรียมเปลี่ยนศาสนาเป็นของขวัญให้ลูกหลังเสร็จงานศพเผยแม่เสียใจทุกวันทุกวันนี้ก็ทรมานหัวใจของแม่แตกสลายมากๆเลยเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่25มีนาคม65ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ดาราสาวแตงโมนิดาเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของลูกสาวเนื่องในวันครบรอบ1เดือนของการจากไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยนางพนิดานำช่อดอกกุหลาบขาวมาวางไว้บริเวณท่าน้ำพร้อมจดหมายลายมือที่เขียนความรู้สึกถึงลูกสาวที่จากไปไม่มีวันกลับจากนั้นนางพนิดาได้ไหว้และตั้งจิตอธิษฐานถึงแตงโมนางพนิดาร่ำให้เปิดใจว่าแตงโมขึ้นสวรรค์ไปแล้วเราต้องอัญเชิญพระเยซูมารับรู้ความรู้สึกของแม่ตั้งแต่เดินเข้ามาเห็นแม่น้ำแล้วรู้สึกขนลุกมากแม่พูดไม่ออกสงสารลูกและคิดถึงแตงโมมากๆแตงโมขึ้นสวรรค์ไปทำงานให้พระเยซูแล้วแม่ยังห่วงเรื่องคดีแต่แม่ไม่เร่งอยู่แล้วส่วนหัวใจของแม่แตกสลายมากๆเลยแม่ก็ผอมลงเพราะหัวใจสลายเราคิดถึงเขามากเขากำลังน่ารักกับเรามากด้วยแม่เสียใจและสะอื้นลูกเราไม่น่ามาเสียชีวิตเรายังรับไม่ได้คงต้องใช้เวลาทุกวันนี้ก็ทรมานพูดกับลูกด้วยว่าจะไปท่าเรือและนำดอกไม้มาให้เราจะทำอะไรก็จะบอกตลอดเหมือนเขายังอยู่กับเรานางพนิดากล่าวว่ายังไม่มีใครรู้ความจริงว่าแตงโมนับถือพระเจ้าแตงโมบอกอยากรับใช้พระเจ้าพูดเหมือนเป็นลางบอกเหตุโดยยังไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ด้วยหลังเสร็จสิ้นงานศพแตงโมแม่จะเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาคริสต์เพื่อเป็นของขวัญให้แตงโมที่เคยขอไว้ด้วยนางพนิดากล่าวว่าส่วนจดหมายของแม่ที่เขียนถึงแตงโมนั้นสรุปว่าตอนนี้รู้ว่าน้องอยู่บนสวรรค์แล้วอยู่กับพระเจ้าซึ่งแตงโมบอกตลอดอยากรับใช้พระเจ้ามีเจตนาแบบนี้มาตลอดตอนนี้ก็สมปรารถนาแตงโมแล้วหลังเสียชีวิตก็ขึ้นสวรรค์ไปแล้วถึงน้องแตงโมลูกรักของแม่บัดนี้น้องขึ้นสวรรค์แล้วตามปรารถนาของน้องที่อยากรับใช้พระเจ้าน้องพูดให้แม่ทราบบ่อยๆแม่ดีใจแต่ลูกคิดถึงลูกมากแม่หัวใจสลายตั้งแต่รู้ข่าวว่าเป็นลูกแม่ที่ตกน้ำวันนี้น้องจากไป30วันแม่เสียใจที่น้องจากแม่ไปเร็วมากน้องกำลังสวยมากเรากำลังมีความสุขกันมาก
น้องเพิ่งรับปริญญาได้ไม่กี่วันน้องก็กลับมาอ้อนแม่มากแม่อธิษฐานทุกวันกับพระเจ้าขอให้น้องมาอยู่และหาแม่แม่คุยกับรูปแตงโมทุกวันเหมือนน้องยังอยู่กับแม่รักลูกสุดหัวใจคิดถึงลูกมากนางพนิดาอ่านข้อความในจดหมายที่เขียนถึงลูกสาวนางพนิดากล่าวถึงประเด็นผ้าคลุมขาวของแตงโมว่ายืนยันแม่เห็นผ้าขาวจริงๆเมื่อกลับไปบ้านและเห็นทีวีช่วงดึกกล้องส่องไปที่เรือที่เคลื่อนแตงโมมาและมีเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูคนหนึ่งเจ้าหน้าที่คนนั้นเอาไม้เขี่ยผ้าขึ้นจากน้ำอีกมือก็จับเรือไว้โดยพบเป็นผ้าผืนใหญ่คุณแม่เห็นเต็มตาเลยแม่ไม่ได้มโนอะไรเวลาดูข่าวลูกจะละเอียดมากความคิดแม่คิดว่าเจ้าหน้าที่เก็บไว้ให้พี่ไทยไม่เห็นแน่นอนเพราะหันหลังให้Thank you.